สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมพู่อารยาย้อนเล่าครั้งประกวดมิสมอเตอร์โชว์ที่จำได้ไม่เคยลืมทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าสาวชมพู่อารยานั้นคือหนึ่งในซุปตาร์ตัวแม่ของวงการบันเทิงบ้านเราจริงๆเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวมีชีวิตที่ดีสามีก็เลิศแถมลูกๆน้องสายฟ้าน้องพายุก็น่ารักน่าเอ็นดูและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนยกให้เธอเป็นไอดอลเห็นจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเพราะแม่ก็จัดเต็มทุกครั้งดังทุกวันคือรันเวย์จริงๆไม่ว่าจะหยิบชุดไหนแปลกใหม่แม่ก็เอาอยู่ทุกลุคทุกสไตล์ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2541เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงของแม่ชมโดยเธอสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1บนเวทีมิสมอเตอร์โชว์ในปี1998ซึ่งอันดับ1นั้นได้แก่นางสาวเข็มรุจิลาช่วยเกอร์นั่นเองซึ่งล่าสุดแม่ชมก็ได้ย้อนกลับไปเหตุการณ์วันนั้นว่าเป็นคนชอบเดินสายประกวดเพราะได้ตั้งซึ่งหากไปแคสงานตามที่ต่างๆก็คือแพ้ตกรอบตลอดซึ่งในการประกวดครั้งนั้นเขาให้ทำอะไรทำหมดไม่ได้ตื่นเต้นอะไรคิดแค่ว่าถ้าชนะก็ได้ตังกลับบ้านซึ่งตอนนั้นมีซีนให้โชว์ความสามารถพิเศษซึ่งแม่ชมยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไม่มีความสามารถจึงเลือกโชว์ง่ายๆด้วยการพูดเชิญชวนให้คนมาเที่ยวงานมอเตอร์โชว์ด้วยภาษาอังกฤษส่วนเข็มนั้นเลือกโชว์เทควันโดทำให้เวทีนี้เข็มจึงคว้ารางวัลไปครองนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ